หลายครั้งครับที่เราได้มีโอกาสมาปฏิสัมพันธ์หาแนวคิดแนวทางกระบวนการต่างๆเพื่อจะให้สังคมนั้นอยู่อย่างยั่งยืนอย่างผาสุกและมีความสุขที่สุดนะครับเช่นกันครับวันนี้อาจารย์บุญชินเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าการที่ทางสถาบันสร้างเสริมโครงการสุอัจฉริยะ ABO หรือสถาบันพัฒนาสุขภาพสังคมนั้นพยายามอยากจะให้ทุกภาคส่วนนั้นได้มีโอกาสได้เกิดการรับรู้และสร้างความตระหนักเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้เห็นนะครับว่าบรรยากาศต่างๆที่รัสเซียได้มีความน่าสนใจมากมายเราเห็นกระบวนการทางความคิดเทคโนโลยีกระบวนการทางการผลิตหรือแม้แต่เรื่องของการจัดทำเรื่องนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆครับเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอครับเราเห็นปริมาณการที่เกิดจากความคิดต่างๆของคนในรัสเซียแล้วเห็นวิธีการที่จะไปบูรณาการทั่วสากลนะครับจากอาคารสถานที่แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เป็นหน้าหนึ่งแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่ก็บอกว่าต้องทำอะไรก็แล้วแต่ครับให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีความยั่งยืนถาวรวันนี้รัสเซียครับมีหิมะตกแต่เราก็ยังมานั่งเรือสำราญกันอยู่นะครับแต่เป็นความสำราญที่เราต้องการจะแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมวันนี้ครับอย่าลืมนะครับเราติดต่อผ่านรายการสถานีทุ่งรุ่นนะครับหากจะฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหรือต้องการจะจ้างที่ปรึกษาจัดวางระบบหรือต้องการอยากจะจ้างการจ้างเหมาแรงงานหรือบริษัทรักษาความปลอดภัย0871382995 0856479490ดร.บุญชิตศรีเจริญรับประกันความปลอดภัยสูงสุดครับ